You're listening to KS Podcast. อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investmentสวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับเชิญเลยครับครับสำหรับ Weekly Crypto นะครับเป็นเหมือนเดิมมาร่วม 4-5 อาทิตย์แล้วนะครับก็คือราคาน้ำท่าเนี่ยขึ้นตามราคาน้ำมันดิบไม่ไหวนะครับก็คือราคาน้ำมันดิบเนี่ยขึ้นต่อนะครับ 4% week on week ในสัปดาห์ที่แล้วเพราะว่าในสัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยตลาดยังค่อนข้าง bullish กับในเรื่องของโควิดที่คลายล็อกดาวน์ในเมืองจีนนะครับ summer US season นะครับที่ดีมานด์มันเพิ่มขึ้นแล้วก็ OPEC Plus การประชุมออกมาที่เพิ่มกำลังการผลิตเพียงแค่นิดเดียวต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้เยอะตลาดน้ำมันดิบเนี่ยก็เลยกลับมาเป็นบวกนะครับแต่น้ำท่าเนี่ยขึ้นไม่ไหวนะครับขึ้นตามไม่ไหวแถมยังลงอีกนะครับลงเพิ่มอีก 1% week on week นะครับอันนี้เป็นผลมาจากดีมานด์ของปิโตรเคมีคอลเซกเตอร์ที่ค่อนข้างอ่อนแอนะครับเพราะว่าทั้งอยู่ในช่วงของ maintenance season ด้วยแล้วก็เป็นในเรื่องของสเปรดที่ค่อนข้างต่ำนะครับในวีคนี้เนี่ยเราเชื่อว่าราคาน้ำมันดิบเนี่ยน่าจะลดลงนะครับเพราะว่าตอนนี้คอนเซิร์นในเรื่องของดีมานด์ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าในแง่ของบอนด์ยิลด์ที่มันขึ้นไปเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดอินเฟลชันต่างๆเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นอะไรพวกนี้นะครับก็เลยทำให้ราคาน้ำมันหักหัวลงมานะครับ quarter to date เนี่ยน้ำมันดิบยังเพิ่มขึ้น 12% นะครับแต่น้ำท่าเนี่ยเพิ่มขึ้นเพียงได้แค่ 3% นะครับโดยในส่วนของโอลิฟินนะครับก็สวนทางอีกแล้วนะครับเป็นสัปดาห์ที่3ที่4ติดกันแล้วก็คือราคาน้ำมันน้ำท่าเนี่ยลดลงนะครับแต่ว่าโอลิฟินสเปคก็ลดลงด้วยนะครับโดยสัปดาห์นี้ลดลง 1-6%นะครับอันนี้ก็เป็นภาพของเศรษฐกิจเลยนะครับแล้วก็รวมถึงดีมานด์นะครับที่ค่อนข้างอ่อนแอก็เป็นผลมาจากการล็อกดาวน์ก่อนหน้านี้แล้วก็ดีมานด์มันไม่กลับขึ้นมานะครับโดยในส่วนของวีคนี้เนี่ยเราเชื่อว่าจะเริ่มกลับมาอ่อนแย่อีกรอบนึงนะครับเพราะว่าในส่วนของการล็อกดาวน์ในจีนเนี่ยเริ่มมีคนกลับมาพูดแล้วเพราะว่ามีการล็อกดาวน์ในบางส่วนในบางเขตของเซี่ยงไฮ้แล้วก็ปักกิ่งอีกรอบนึงนะครับ quarter to date เนี่ย HGPE spread เนี่ยเพิ่มขึ้น 5% PP เพิ่มขึ้น 4% aromatic นะครับPX benzene ยังเป็นตัวที่ขึ้นดีมากนะครับขึ้น 18% ถึง 29% นะครับเพราะว่า cost มัน push ขึ้นก็คือพวก intermediate product intermediate feedstock นะครับก็คือ toluene กับ MX เนี่ยมันขึ้นตามราคาน้ำมันเบนซินนะครับที่ตอนนี้ทั่วโลกมันขึ้นสูงมากนะครับในขณะที่ตัวต้นทุนน้ำท่าเนี่ยมันมีในเรื่องของสายอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับโดยในส่วนของPET PTA เนี่ยเริ่มลดลงแล้วโดยในสัปดาห์นี้อินทิเกเต็ดลดลง 27% week on week นะครับอันนี้ก็เป็นผลมาจากผู้ซื้อเริ่มปฏิเสธการซื้อราคาที่จะเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของราคาPETแต่ว่า PX แล้วก็ MEG ซึ่งเป็นฟีดสต็อกเนี่ยมันขึ้นตามสเปคแล้วก็ตามราคาน้ำมันนะครับเราเชื่อว่าเบสอโรเมติกเนี่ยตอนนี้เริ่มจะทรงตัวนะครับการขึ้นเนี่ยการปรับขึ้นเนี่ยคงเริ่มจะลดลงเพราะว่าผู้ซื้อเนี่ยก็คือดาวสตรีมเนี่ยอย่างเมื่อกี้เพชรก็เริ่มปฏิเสธการซื้อแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสเปคน่าจะเริ่มขึ้นไม่ไหวแล้ว quarter to date เนี่ย PX ขึ้นไป 71% ในขณะที่เพชร margin ขึ้น 6% เพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพเนี่ยก็คือคนที่มีเป็นเบสอโรเมติกก็จะยังคง benefit ต่อนะครับก็คือตัวท็อปกับ PTTGC ในขณะที่ IBL เนี่ยเริ่มเทิร์นเป็นnegative นะครับ ARPC เนี่ยก็เป็น negative มาโดยตลอด outlook เนี่ยก็เชื่อว่าในเรื่องของการกลับมาล็อกดาวน์บางส่วนของจีนเนี่ยน่าจะเริ่มกลับมากดดันในแง่ของspread petrochemical อย่างต่อเนื่องนะครับก็หลักๆของสำหรับ weekly petro ก็มีประมาณนี้ครับครับพี่ปุ๊ผมถามนิดนึงครับคือจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้เอาเรื่องของพลังงานก่อนนะเพราะว่ามันเป็นตัวหลักที่ส่งผลให้ทั้งโลกวุ่นวายไปหมดเลยตอนนี้คือเอาเรื่องเหตุการณ์ระยะกลางก่อนแล้วเดี๋ยวเอาสั้นๆเอาระยะกลางก่อนเนี่ยคือตอนนี้ต้องบอกว่ามันเจอกับ2ปัญหาปัญหาหนึ่งคือรัสเซียกับยูเครนมันก็ตึงขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกัน recession มันก็มีโอกาสเกิดขึ้นสูงเรื่อยๆโดยเฉพาะใน 1-2 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยภาวะอันนึงมันดึงน้ำมันขึ้นอีกอันนึงมันดึงน้ำมันลงเลยเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยฝั่งไหนมันจะชนะพี่ถ้าเกิด recession จริงฝั่ง recession จะชนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงตลาดที่ตึงตัว
นะครับก็คืออัตราการรอของสต็อกเนี่ยของสต็อกน้ำมันโลกเนี่ยมันคือมันหมายความว่าโลกอ่ะมันตึงตัวหรือว่าเกินดุลอยู่เท่าไหร่นะครับซึ่งตอนนี้มันกำลังเป็นการรอดาวอยู่ในเรทสักประมาณ 500,000 ถึง 700,000 บาร์เรลต่อวันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหมายความว่าโลกเนี่ยมันตึงอยู่ประมาณนี้แหละนะครับถ้าเศรษฐกิจกลายเป็นถดถอยปุ๊บเนี่ยมันแน่นอนว่าจากกดโกรธที่ว่าปีนี้เนี่ยforecast กันว่าจะโกรธประมาณ 2.5 ล้านบาร์เรลต่อวันมันจะกลายเป็นติดลบ 2.5 เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดที่มันเคยดรอดาวน์มันจะกลายเป็นเซอร์พลัสทันทีแล้วพอเวลามันกลายเป็นเซอร์พลัสเนี่ยตลาดในแง่ของ speculative position เนี่ยมันจะเทออกมาเลยทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาน้ำมันมันจะลงแรงเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็น recession จริงหรือ probability ของ recession มันขึ้นไปเกิน 50% ในทวีปหลักๆอย่างน้อย2ทวีปตรงนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าจะเกิดการทริกเกอร์ในส่วนของราคาน้ำมันให้มันปรับลดลงอย่างมีนัยยะครับโอ้โหครับซึ่งที่พี่ปูบอกว่าอินดิเคเตอร์เลยคือ probability 50% ของ2ทวีปหลักนะครับก็ผมต้องบอกอัปเดตให้กับนักทุนนะเมื่อเช้าผมดูมานะตอนนี้ 35% ในอเมริกาแล้วก็ 40% บวกๆในยุโรปแล้วนะครับส่วนจีนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ขึ้นมากนักนะครับมากันในประเด็นที่2ครับพี่ปุ๊มีข่าวลือออกมานะครับว่าไม่ใช่ข่าวลือหรอกจริงๆก็คือเป็นข่าวแบบในเป็น Twitter ที่เขาอยู่ในฝั่งของทำเนียบรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเขาบอกว่า3วันนี้นะครับไบเดนเนี่ยจะมีกำหนดการบินไปซาอุนะครับซึ่งคำถามเลยคือเขาว่าบินไปซาอุอ่ะก็ไม่ต้องไปคุยเรื่องอื่นหรอกยังไงก็คุยเรื่องนี้แหละนะครับถามว่ามีโอกาสไหมครับที่จะมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมและเป็นเซอร์ไพรส์เข้ามาในตลาดน้ำมันทั้งในเชิงบวกและในเชิงลบครับก็ถามว่าถ้าจะลบนะถ้าจะเกิดก็คงเป็นฝั่งลบต่อราคาน้ำมันนะครับเพราะเดิมเนี่ยไบเดนโทรไปแล้วก็ไม่รับนะครับซาอุก็ไม่รับแล้วต่อมาเนี่ยก็พยายามที่จะเหมือนกับว่าพุชผ่านตัวกลางซาอุก็ไม่สนใจก็คือพูดผ่าน OPEC Plus ตอนนี้บินไปเองเลยนะครับแล้วก็มันก็มีในเรื่องของความมั่นคงของในเรื่องของตะวันออกกลางที่มีปัญหา geopolitics มาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยสหรัฐเนี่ยก็อาจจะเอาประเด็นเรื่องเนี้ยไปเป็นข้อหารือรวมถึงในร่วมกับตัวเขาเรียกอะไรให้ซาอุเนี่ยผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นนะครับแต่ที่อย่างที่เราวิเคราะห์มาโดยตลอดว่าซาอุเนี่ยถ้าจะเพิ่มการผลิตน้ำมันต้องรอให้ OPEC Plus ดีลจบนะครับนั่นคือหลังจากสิ้นปีนี้ซึ่งถ้าถึงตอนนั้นเนี่ยซาอุไม่ต้องเกรงใจรัสเซียละก็คือผลิตได้เต็มที่เพราะว่า OPEC Plus ดีลจบแล้วแล้วก็รัสเซียก็จะไม่สามารถมางองแงได้ว่าโอเคว่าเขาบริดจ์ว่าซาอุบริดจ์ไอสัญญา OPEC Plus แล้วจะไม่ร่วมในการโคออปเปอเรทีฟครั้งหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าหลังสิ้นปีนี้เนี่ยซาอุดิอาระเบียกับ UAE เนี่ยจะแม็กซ์เลยนะครับแต่พอเขาผลิตแม็กซ์มันก็จะมีปัญหาในเรื่องของสแปร์คาปาซิตี้อีกที่ตอนนี้มันแทบจะไม่เหลืออยู่แล้วมันซาอุบวกกับ UAE บวกกับอิรักเหลืออยู่ประมาณสัก2ล้านบาร์เรลนะครับถ้าผลิตแม็กซ์ราคาน้ำมันอาจจะลงแต่มันก็จะไม่ลงไปต่ำมากถ้าไม่เกิด recession เพราะว่าตลาดก็จะกลับมากังวลเรื่องสแปร์คาปาซิตี้ครับโอเคได้ครับพี่ปูครับขออนุญาตบุกกลับมานะครับ2วันที่ผ่านมาวันศุกร์กับวันจันทร์เนี่ยลงกลั่นลงเฉลี่ยเป็น 10% เลยนะครับจะเกิดอะไรขึ้นคงไม่ต้องพูดละเพราะเรารู้ไปแล้วเมื่อวานที่ปูก็อัปเดตมาแล้วแล้วเมื่อวานนี้มีอะไรอัปเดตคืบหน้าจากทางพลังงานแล้วก็ทางคุณสุพัฒนพงษ์มั้ยครับก็คือความคืบหน้านะครับเราก็โทรไล่เช็คแต่ละโรงกลั่นนะครับว่ารอบนี้จะเอาด้วยมั้ยนะครับก็คือกลายเป็นว่าเดิมเนี่ยในรอบที่แล้วเนี่ยมี4โรงกลั่นที่เข้าร่วมโครงการนะครับที่เหมือนกับว่าเหมือนกับว่า contribute น้ำมันราคาถูกมาให้ภาครัฐแต่รอบนี้เนี่ยดูเหมือนไอ้สองโรงกลั่นที่ไม่ contribute รอบที่แล้วอะน่าจะเอาด้วยนะครับน่าจะร่วมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงกลั่น6โรงเนี่ยนะครับน่าจะร่วมกันหมดเพียงแต่ว่าเท่าที่คุยเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ช่วยเยอะไม่ไหวเพราะว่า1เลยเนี่ยจริงๆค่าการกลั่นเนี่ยที่มันขึ้นมาดีมากๆเนี่ยมันเพิ่งไตรมาส2นี่เองนะครับไตรมาส1ก็ยังอยู่ประมาณสัก6เหรียญนะครับ6ถึง7เหรียญซึ่งเบรกอีเวนต์ของโรงการส่วนใหญ่ก็อยู่ที่5เหรียญนะครับแล้วก็2ปีก่อนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเราก็รู้ๆกันอยู่ว่าค่าการกลั่นมันเหลือ50เซนเหรียญนึงอะไรประมาณนี้ซึ่งณตอนนั้นเขาก็ซัฟเฟอร์มาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยเขาเริ่มลืมตาอ้าปากได้นะครับถามว่าเขาจะช่วยไหมเขาก็ยินดีช่วยนะครับ
พียงแต่ว่าแมกนิจูดเนี่ยคงอาจจะไม่ได้เยอะมากอย่างที่ตลาดกังวลกันนะครับอันนั้นก็คือภาพในส่วนของกลุ่มโรงกลั่นที่ทางฝั่งกลุ่มโรงกลั่นพูดนะครับแต่ทางฝั่งภาครัฐเนี่ยก็ออกมานะครับว่าโอเคอะโรงกลั่นก็คงเป็นในเรื่องของการเหมือนกับแคปค่ากันกันแต่เราไม่เชื่อว่าจะแคปได้นะครับเพราะว่าโรงกลั่นรวมกันเนี่ยกำไรทั้งหมดเนี่ยนะครับอาจจะอยู่ในหลักทรัพย์โรงละหมื่นกว่าล้านอย่างเงี้ยนะครับรวมกัน6โรงก็6-7หมื่นล้านจริงๆเนี่ยถ้าช่วยทุกลิตรอ่ะมันได้2เดือนโรงกลั่นก็เจ๊งละก็คือขาดทุนก็ไม่เหลือกำไรละเพราะฉะนั้นเนี่ยการโปรยทุกลิตรไม่ใช่ทางออกนะครับครับมันต้องช่วยเฉพาะคนที่เดือดร้อนและมีรายได้น้อยจริงๆยกตัวอย่างเช่นpublic transportation กลุ่มรายได้น้อยกลุ่มแท็กซี่กลุ่มอะไรเนี่ยก็จะช่วยก็ว่ากันไปแต่ไม่ใช่โปรยเป็นหน้ากระดานนะครับครับเพราะว่าปัญหามันเกิดขึ้นทั่วโลกโดยในส่วนของการตรึงเรื่องอื่นนะครับเชิญเลยครับก็คุณสุภัทรพงศ์ก็มีการพูดถึงในเรื่องของโรงแยกก๊าซโรงแยกก๊าซก็คือตัวเดียวเลยคือราคา LPG นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย LPG ก็มีการ subsidize โดยกองทุนน้ำมันเหมือนกันนะครับลิตรนึงกิโลนึงเนี่ย10กว่าบาทเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปตท.ซึ่งเป็นคนที่ซื้อก๊าซซื้อ LPG จากโรงกลั่นซื้อ LPG จากแล้วก็เป็นคนที่ก็แยกก๊าซออกมาเป็น LPG ก็ตรงนี้ก็หวยก็จะออกที่ปตท.นะครับเพียงแต่ว่าสกีมเนี่ยเรายังไม่เห็นว่าเขาจะตรึงยังไงหรือจะแบ่งช่วยกันยังไงเพราะว่า LPG เนี่ยบ้านเราเคยมีบทเรียนนะครับที่ไปตรึงไว้ที่ราคาประมาณสัก315เหรียญต่อตัน320เหรียญต่อตันแล้วราคาในตลาดโลก700เหรียญต่อตันกลายเป็นว่าโรงกลั่นก็เอา LPG ไปเผาแทนเชื้อเพลิงอื่นเพราะว่าเอาออกมาขายไม่คุ้มโรงแยกก๊าซก็เอาไปป้อนปิโตรเคมีหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐก็ต้องไปอิมพอร์ตมาแล้วก็มาเอากองทุนน้ำมันมาชดเชยเหมือนเดิมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในรอบนี้เนี่ยการช่วยคงทำได้บ้างแต่ว่าการบิดเบือนแบบเยอะๆอย่างมีนัยยะเหมือนรอบที่แล้วเราก็เห็นบทเรียนมันแล้วว่าสุดท้ายรัฐก็ไปเป็นบ้านเราก็เป็น net import LPG เข้ามาเป็นล้านกิโลต่อปีอย่างเงี้ยซึ่งตรงนั้นรัฐก็ต้องใช้กองทุนน้ำมันช่วยอยู่ดีนะครับโดยในส่วนของอีกเรื่องนึงที่มีการพูดถึงก็คือ FT ว่าอาจจะมีการตรึง FT นะครับรอบนี้เนี่ยคงปรับขึ้นแน่ๆเพราะประกาศไปแล้วนะครับแต่ในระยะกลางระยะยาวอีก4-5 เดือนข้างหน้าเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่า FT จะได้ปรับขึ้นหรือเปล่าแต่การไม่ได้ปรับขึ้น FT การตรึง FT มันจะมาพร้อมกับไอ้ Windfall Tax ในส่วนของ ENP นะครับก็คือสอพอด้วยนะครับก็เราก็ไม่รู้ว่ารัฐเนี่ยจะแอพพลาย Windfall Tax ยังไงกับ ENP เพราะว่า ENP ที่อังกฤษเนี่ยเขาแอพพลายได้เพราะว่าแหล่งผลิตเขาอยู่ในอังกฤษไงอยู่ในสกอตแลนด์นะครับแต่ไอ้บ้านเราอ่ะแหล่งผลิตในประเทศไทยอ่ะมีอยู่นิดเดียวนะครับแล้วไอ้นิดเดียวนั้นน่ะราคาแก๊สก็ไม่ได้ขึ้นเยอะนะครับปัจจุบันก็อยู่ประมาณสัก7เหรียญนะครับแต่ไอ้ที่เขากำไรอ่ะมันคือแหล่งที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งตรงเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่ารัฐจะไปเก็บกำไรในส่วนนี้ยังไงนะครับเพราะว่ามันอยู่ในต่างประเทศก็เลยตอนนี้ก็ยังพูดได้ว่า policy เนี่ยยังไม่ชัดเจนแต่ในสิ่งที่ทางภาครัฐพูดมาเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับว่าในส่วนที่เขาจะช่วยมีประมาณนี้นะครับที่เขาจะไปแตะโอ้ชัดเจนลึกซึ้งมากผมขอคำถามปิดนิดนึงครับพี่ปุ๊จะถามให้ปุ๊ว่าแล้วไอ้ 10% เนี่ยมัน price in อะไรไปแล้วบ้างแล้วยังไม่ได้ price in อะไรไปแล้วบ้างแล้วถ้าใครคิดว่าตลาดรอบนี้จะเล่นเด้งเนี่ยลงกันมันจะเล่นเด้งได้เหมือนเดิมไหมพี่ที่มันลงมา 10% เนี่ยครับแล้วถ้าเล่นเด้งเอาตัวเดียวเลยเอาตัวไหนครับคือรอบที่แล้วอะถ้าตีเงินช่วยเหลือนะครับในปี2008เนี่ยมันตีออกมาเนี่ยเป็นค่ากันกันประมาณสัก 30% นะครับก็คือประมาณ 3% อะค่ากันกันมันเฉลี่ยประมาณ10เหรียญรอบเนี้ยผมคิดว่ามันก็คงไม่น่าต่างน่าจะอยู่สัก 5% บวกลบแล้วกันนะครับ okay. เพราะว่ามีอีก2โรงกลั่นเข้ามาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย 5% บวกลบแต่หุ้นลงไปแล้ว10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าถามเนี่ยก็เป็น opportunity ในการที่เข้าไปเก็งกำไรในส่วนของผลกระทบที่อาจจะน้อยกว่าราคาหุ้นที่ลงนะครับถ้าในส่วนนี้เนี่ยถามว่าตัวไหนควรจะเป็นตัวที่เก่งกำไรมากที่สุดก็เป็นตัวที่ลงมาเยอะที่สุด
นะครับยกตัวอย่างเช่นไทออยล์นะครับยกตัวอย่างเช่นบางจาก2ตัวนี้ลงมาเยอะนะครับก็เก็งกำไร2ตัวนี้เพียงแต่ว่าตัวไทออยล์อาจจะต้องไปมีในส่วนของการเพิ่มทุนเข้ามาเกี่ยวข้องอีกเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะมีการ XXB ซึ่งจะยังไม่มีในเรื่องของราคาว่าจะเพิ่มทุนที่ราคาเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องไปทำบุกบิลอีกทีนึงเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีความเสี่ยงตรงจุดนี้เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับถ้าคนกลัวก็ไปบางจากละกันแต่ถ้าคนไม่กลัวก็ไทยออยลงมาเยอะก็เล่นไทยออยก็ได้นะครับโอเคชัดเจนมากวันนี้ขอบคุณทั้งพี่ปุ๊มากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคนะครับเรามาอีกหนึ่งกลุ่มนะครับซึ่งผมว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาคใหญ่ที่น่าสนใจเลยนะครับสวัสดีครับพี่ทิพย์สวัสดีค่ะบอมและนักลงทุนทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มีอัปเดตภาคของ Bi-Weekly Softcom นะคะซึ่งในช่วง2สัปดาห์นี้เนี่ยตัวราคาของ Soft Commodity ทั้งในประเทศแล้วก็ประเทศหลักๆที่มี Operation อยู่นะคะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะมากนักนะคะโดยที่ทิศทางอย่างในราคาอย่างราคาหมูในไทยแล้วก็ไก่เนี่ยยังเป็นทิศทางที่ยืนทรงตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะคะอย่างราคาหมูเนี่ยก็เฉลี่ยยังอยู่ที่ 114.5 บาทต่อกิโลนะคะเมื่อก็ตัวเลขใกล้เคียงกับช่วงต้นเดือนนะคะส่วนไก่เนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ 43.5 บาทต่อกิโลนะคะก็ปรับขึ้นมาประมาณแค่50สตางค์ต่อกิโลเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็อาจจะไม่ได้มีปัจจัยใหม่กระตุ้นภาพของโอเปอเรชั่นนะคะในฝั่ง GFPT แล้วก็ CPF ของโอเปอเรชั่นในประเทศเท่าไหร่แต่ว่าที่จะเล่าก็คือในส่วนของภาพที่จริงๆแล้วเนี่ยตัวเอาท์พุตของหมูในไทยเองเนี่ยจริงๆยังต่ำกว่าในช่วงPSF นะคะแล้วก็ในส่วนของราคาไก่ในส่วนของดีมานด์ไก่เองก็มีทิศทางที่ดีขึ้นจากตลาดส่งออกแต่ว่าราคาที่ทรงตัวเนี่ยเพราะว่าในช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่มีเอาท์พุตจากแหล่งโปรตีนอื่นอย่างปลาเนี่ยก็เริ่มเข้ามาเสริมในตลาดทำให้มันช่วยชดเชยในแง่ของอุปสงค์ที่ดีขึ้นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ยังค่อนข้างมองเป็นบวกกับราคานะคะมองว่าเรื่องของการฟื้นตัวของการส่งออกแล้วก็reopening economy แล้วก็รวมไปถึงความกังวลของglobal supply shortage เนี่ยจะเป็นตัวที่ผลักดันราคาให้ยังสามารถยืนอยู่ในระดับสูงได้นะคะส่วนธุรกิจหมูนะคะราคาหมูในจีนแล้วก็เวียดนามนะคะก็คล้ายๆกันคือเปลี่ยนแปลงไม่มากนักนะคะในโดยราคาหมูในไทยขอโทษค่ะในจีนเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่16.7 หยวนต่อกิโลนะคะปรับขึ้นเล็กน้อยเอง 0.2% นะคะในขณะที่เวียดนามก็ลดลงประมาณ 1.8% อยู่ที่ 55,800 ดองต่อกิโลนะคะอันนี้ค่อนข้างอินดิเคตไปว่า demand supply ในทั้ง2ตลาดเนี่ยค่อนข้างจะบาลานซ์มากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าดูในส่วนของอุปทานในส่วนของ supply เนี่ยของตลาดหมูทั้ง2ของหมูของทั้ง2ตลาดเนี่ยก็ปรับขึ้นไปอยู่ใกล้กับ PASF แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เริ่มเข้าสู่ normalize มากขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ยังเป็นระดับที่ CPF เนี่ย break even ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูว่าสองตลาดนี้ก็คงค่อนข้างจะทรงตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีแล้วก็คงฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปตาม economy ที่นั่นนะคะส่วนในฝั่งของ feed เนี่ยราคาในรอบ2สัปดาห์นี้ค่อนข้างใกล้เคียงกับ2สัปดาห์ก่อนเช่นกันนะคะทั้งไม่ว่าจะเป็นราคาถั่วราคาถั่วเหลืองราคาน้ำมันนะคะแล้วน้ำมันถั่วเหลืองแล้วก็ราคากากถั่วเหลืองนะคะเพราะว่าหลักๆเลยเนี่ย global stock เนี่ย level นะคะมันปรับขึ้นมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองตรงนี้ช่วย support มาจากตัว supply ของอาร์เจนตินาแล้วก็บราซิลเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งราคาถั่วแล้วก็ราคาข้าวโพดที่ก็ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวมากเนี่ยค่อนข้างจะ neutral กับทั้งส่วนของfeed producer แล้วก็ส่วนของ TVO ที่ทำธุรกิจกลั่นน้ำมันถั่วนะคะจะมีตัวที่เด่นมีการเปลี่ยนแปลงเยอะหน่อยก็คือในส่วนของราคาปูทูน่านะคะที่รีพอร์ตในของช่วงเดือนพฤษภาคมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยปรับตัวลดลงมาอีก 11% นะคะมาอยู่ที่ประมาณ 1,600 ดอลลาร์ต่อตันนะคะซึ่งเป็นเดือนที่2ติดต่อกันนะคะทิศทางดูค่อนข้างจะผ่อนคลายมากขึ้นนะคะของในแง่ต้นทุนปลาทูน่าสำหรับผู้ผลิตทูน่ากระป๋องแล้วก็ product ที่ใกล้เคียงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างจะpositive กับอย่าง TU ที่มีปลาทูน่าเป็นต้นทุนหลักอ่ะนะคะค่ะก็ประมาณนี้ค่ะบอมครับพี่ทิพย์ครับผมขออนุญาตถามพี่ทิพย์นิดนึงคือแล้วจริงเดี๋ยวผมกำลังจะเลือกหุ้นเข้ามาอยู่ในการที่เป็น value play ตัวหนึ่งด้วยนะครับแล้วตอนนี้จะเห็นได้เลยว่าเช้านี้เนี่ยบาทเนี่ย
พุ่งขึ้นมา 34.96 นะครับกำลังจะทะลุ35บาทเนี่ยนะครับซึ่งตัวส่งออกเนี่ยก็จะได้ประโยชน์แต่รอบนี้ผมคงไม่กล้าที่จะเลือกส่งออกอย่างอิเล็กทรอนิกส์นะฮะว่าถึงแม้จะได้เซนติเมนต์จากบาทที่เป็นบวกเนี่ยแต่ผมดูทรงแล้วเนี่ยสินค้าโปรดักต์แล้วก็ที่มันลิงก์อยู่กับภาพเศรษฐกิจหลักๆเนี่ยเวลาเกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวทั่วโลกเนี่ยอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็นอันที่โดนคัทโปรดักชันเยอะนะครับแล้วก็ดีมานด์หายในขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มนึงเนี่ยที่จากสถิติการเกิด2วิกฤตที่ผ่านมาเนี่ยคือกลุ่มส่งออกอาหารเนี่ยราคาหุ้นเอาราคาหุ้นก่อนนะครับราคาหุ้นมักจะเพอร์ฟอร์มค่อนข้างดีแล้วก็ได้เซนติเมนต์จากบาทอ่อนอีกนะครับซึ่งรอบนี้ก็จะมีทั้งส่งออกอาหารหลายๆประเภทเลยแต่ว่าวันนี้อยากให้ชวนพี่ทิพย์มาวิเคราะห์นิดนึงครับว่าถ้าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยพี่ทิพย์คิดว่า TU กับ Asian เนี่ยนะครับมีความน่าสนใจหรือเปล่าอาจจะเลือกทั้ง2ตัวก็ได้นะครับหรืออาจจะเลือกตัวเดียวแล้วก็อธิบายให้กับนักลงทุนฟังนิดนึงว่าถ้าดูทรงแบบนี้เนี่ยเห็นมีการขยายความ capacity ของอาเซียนในช่วงครึ่งปีหลังด้วยแล้วก็หลายๆอย่าง margin เริ่มฟื้นตัวด้วยเนี่ยTU กับอาเซียนเอาลุกในช่วง2ไตรมาส1ถึง2ไตรมาสต่อจากนี้เนี่ยในไตรมาส2และไตรมาส3ภาพมันจะเป็นยังไงบ้างครับพี่ค่ะก็ค่อนข้างเห็นด้วยกับปอมนะคะเพราะว่าค่าเงินเองเนี่ยค่าเงินบาทที่อ่อนตัวเนี่ยค่อนข้างจะเฟเวอร์กับทั้ง TU แล้วก็อาเซียนนะคะโดยที่ราคาทูน่าที่ปรับลดลงมาเนี่ยค่อนข้างเฟเวอร์กับถ้าโดยเปรียบเทียบเนี่ยอาจจะเฟเวอร์กับ TU มากกว่าอาเซียนนิดหน่อยเพราะว่าexposure ของธุรกิจเขาเนี่ยจะมากกว่านะคะแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยทิศทางเริ่มดูดีขึ้นกับ TU นะคะแล้วก็ในขณะที่ทิศทางของการส่งออกเองเนี่ยทั้ง TU แล้วก็อาเซียนเนี่ยมีเริ่มเข้าสู่ seasonal ของการส่งออกนะคะตั้งแต่ไตรมาส2เป็นต้นไปแล้วก็จะไปพีคกันอยู่ในช่วงประมาณไตรมาส3นะคะคล้ายกันทั้งคู่นะคะแล้วก็ส่วนbenefit ที่บอมพูดถึงเพิ่มเติมก็คือเรื่องของการขยายกำลังการผลิตเนี่ยในส่วนของธุรกิจ pet food ของอาเซียนเนี่ยก็เป็นตัวเสริมในแง่ของกำไรแล้วก็รายได้เนี่ยในส่วนของอาเซียน pet food ของอาเซียนเนี่ยประมาณในช่วงไตรมาส3นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะบอกว่าจากที่เราได้คุยเนี่ยทั้ง2บริษัทเนี่ยมีflow ของ demand ที่ดีขึ้นทั้งคู่นะคะแล้วก็ได้ benefit จากเรื่องของค่าเงินนะคะข้อที่กดดันก็คือเรื่องของต้นทุนนะคะทั้งคู่อาจจะได้รับผลกระทบจากพวก cost push ไม่ว่าจะเป็น raw material ต่างๆนะคะจะไม่ใช่แค่ทูน่าอย่างเดียวก็อาจจะมีเรื่องของ packaging ด้วยเรื่องของเฟลกด้วยแต่ก็ต้องถือว่ามันก็ยืนอยู่มาในระดับที่ค่อนข้างสูงและทั้งสองคนก็ถือว่า handle ได้ในระดับที่ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าชอบทั้งคู่นะคะแล้วก็โอกาสของการฟื้นตัวของ earning หรือว่าการเติบโตเนี่ยก็ยังมีอยู่ในทิศทางที่ดีค่ะทั้ง2ไตรมาส2แล้วก็3ค่ะขอบคุณครับพี่ทิพย์ครับขออนุญาตคำถามสุดท้ายนิดนึงจะถามว่า TU กับ Tuna เนี่ยนะครับคือต้องบอกว่าอันเนี้ยมันจะสูงไปมันก็ไม่ดีต่ำไปมันก็ไม่ดีเอาระดับไหนที่มันค่อนข้างที่จะ favor กับทาง TU ครับสำหรับราคา Tunaค่ะกรอบที่บริษัทพูดเสมอๆนะคะก็อาจจะอยู่ในกรอบตั้งแต่ 1,200 จนถึง 1,600 นะคะตอนนี้ในช่วง2ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมันสไปค์ขึ้นไปเกินกว่าระดับที่comfortable ก็คือไปแตะอยู่ที่ระดับ 1,900 เหรียญต่อตันนะคะตอนนี้ปรับลงมาที่ 1,600 แล้วเริ่ม easing มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เริ่มเข้าโซนที่บริษัทเริ่มจะmanageable ได้ดีขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างมองเป็นบวกกับราคาที่ปรับลดลงมาค่ะโอเคได้เลยครับพี่ทิพย์วันนี้ขอบคุณทางพี่ทิพย์มากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ